สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆแก้เอวกางเกงยีนตัวนี้นะคะกางเกงยีนตัวนี้นะคะรอบเอวอยู่ที่43นิ้วนะคะลูกค้าต้องการให้เก็บเอวเข้าที่34ซึ่งกางเกงตัวนี้จะเก็บยากนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ให้เก็บสะโพกเลยนะคะวิธีแก้เราจะไม่เก็บแค่ด้านข้างนะคะเราจะรื้อทั้งตัวก็คือรื้อขอบออกนะคะรื้อขอบออกล้อด้านข้างออกลงมาหาต้นขานะคะล้อกลางตัวนะคะเปิดใต้เป้านิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูกันที่ชิ้นหน้าก่อนเหมือนเดิมนะคะเริ่มแรกหาเส้นเป้านะคะขีดเส้นเป้าแล้วก็วัดจากเส้นเป้าขึ้นไปเป็นเส้นสะโพกนะคะความห่าง 6.5 เซนนะคะตรงเอวนะคะเราจะเฉลี่ยทั้งสองฝั่งให้หบเข้าหากันนะคะตามที่เราวาดไว้จากนั้นเราก็จะเฉียงลงมาตามรูปทรงนะคะแล้วก็โค้งเป้านะคะอันนี้ความยื่นเป้าเราจะไม่ตัดเกียนออกนะคะเพราะว่ารอบต้นขาลูกค้าพอดีแล้วนะคะเราจะเก็บแค่ช่วงเอวด้านบนนะคะเฉียงลงมาหาสะโพกพอเราตัดเกียนออกแล้วนะคะตรงสแนปด้านข้างเนี่ยเราใช้ครีมดึงออกนะคะจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นหลังมานะคะชิ้นหลังนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหาเส้นเป้าหาเส้นเป้าเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็วัดขึ้นไป 6.5 เซนเป็นเส้นสะโพกนะคะแล้วก็สอบเหมือนเดิมนะคะพยายามให้แตะตรงสะโพกให้น้อยที่สุดนะคะช่วงเอวเราก็สอดเข้าให้มันแบบให้มันเฉลี่ยกันค่ะตามสายตาช่างมองนะคะว่าประมาณในส่วนนะคะจากนั้นเราก็ตัดเจียนชิ้นงานการเฉลี่ยแบบนี้นะคะจะทำให้งานออกมาสวยนะคะแล้วก็มีปัญหาน้อยนะคะถ้าเราจะไปเก็บแค่ด้านข้างจะเป็นอะไรที่กระเป๋าหน้าจะหายไปเลยนะคะเพราะกางเกงเอวใหญ่มากนะคะพอเราตัดเจียน2ชิ้นนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแต่ละชิ้นนะคะมาประกบกันเอาชิ้นหน้ามาประกบดูตรงกระเป๋าให้เท่ากันนะคะจากนั้นเราก็ตัดแต่งตัวที่เราตัดเจียนแล้วให้เท่ากันนะคะการแก้งานแบบนี้นะคะราคางานเริ่มต้นเราเริ่มได้ตั้งแต่120 150 180หรือ200บาทนะคะแล้วแต่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะพอเราตัดเกียนงานทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเสร็จแล้วเราก็จะเอาชิ้นหลังมาเย็บต่อกลางกระดูกนะคะหรือว่าต่อกลางหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปโค้ง3เส้นนะคะเย็บยืดปากกระเป๋าหน้าก่อนนะคะเข็มที่เราเลือกใช้นะคะเป็นเข็มเบอร์14จากเราใช้แค่เข็มเบอร์14นะคะเราจะไม่ค่อยใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะผ้าบางเราจะใช้เข็มเบอร์11เบอร์13นะคะผ้าหนาเราจะใช้เข็มเบอร์14ประมาณนั้นได้ที่ใช้เป็นได้เย็บยีนเส้นใหญ่มีขายทั่วไปตามร้านขายได้นะคะโค้ง3เส้นชิ้นหน้านะคะแล้วก็โค้ง3เส้นกลางหลังจากนั้นเราก็จะมาทับกลางหลังกัน2เส้นนะคะตอนนี้เราจะไม่ห่อตะเข็บเหมือนเดิมนะคะใช้วิธีเปื่อยเย็บเลยแต่เราจะไปห่อตะเข็บแค่ตรงใต้เป้านะคะเพราะว่าเราล้อตรงใต้เป้าออกนิดหน่อยจากนั้นก็ทำการประกบซิปนะคะThank you.
ความกว้างของโค้งซิปนะคะเราจะใช้แค่1ไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดตีขีดอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงก้นนี้เราก็จะตัดตรงนะคะเวลาเราโค้งเราก็จะกำหนดเอาอีกการแก้เอวกางเกงยีนเข้าหลายๆนิ้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บแค่ด้านข้างได้นะคะเราจะต้องเฉลี่ยทั้ง4ตะเข็บไม่งั้นช่วงสะโพกถ้าเกิดว่าเราเอาด้านข้างเข้านะคะช่วงสะโพกมันก็จะออกไปด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องการให้เก็บสะโพกเลยนะคะเราก็จะต้องทำโดยวิธีนี้นะคะก็คือเฉลี่ยทั้ง4ตะเข็บพอเราโค้งซิปเสร็จนะคะเราก็จะมาวางตราบแล้วก็เอาผ้าอีกด้านหนึ่งมาประกบเย็บแบบนี้เลยนะคะส่วนใต้เป้าชิ้นหน้าจากนั้นก็ทับคิ้วด้านนอกนะคะเย็บยืดก้นปิดจากนั้นนะคะเราก็จะมาห่อใต้เป้ากันนะคะเริ่มแรกเราจะเย็บทางนี้ก่อนนะคะเอาให้ลงรอยเดิมเขานะคะมันจะได้เนียนพอเราเย็บเส้นที่1เสร็จนะคะเราจะมาทำการใช้เข็มหมุดนะคะหัวด้านในใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะจากนั้นก็ทับคิ้วอีกเส้นหนึ่งเล็บเราจะต้องจิกผ้าด้านล่างตลอดนะคะการมันแตกออกมานะคะก็จะได้การห่อตะเข็บด้านในเรียบร้อยนะคะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะคะจากนั้นก็ทำการเข้าข้างโค้ง3เส้นเอาขอบมาวัดกับตัวกางเกงนะคะเราจะไล่ระดับตรงตำแหน่งที่เราจะตัดขอบนะคะเราจะตัดขอบใต้ป้ายหนังนะคะเราจะวัดทีละข้างนะคะแล้วก็มากำหนดจุดตรงป้ายหนังแล้วก็ตัดทิ้งนะคะเย็บขอบก่อนค่อยตัดทิ้งนะคะเราจะเย็บแล้วก็วัดขนาดที่เราต้องการก่อนนะคะเราค่อยจะตัดผ้าทิ้งเ
ที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็ตัดตะเข็บเหลือไว้พอประมาณนะคะทับคิ้วตะเข็บข้างตรงไหนตะเข็บหนาๆก็ใช้ค้อนตอกได้นะคะตอกให้ตะเข็บนิ่มแล้วก็เย็บมันก็จะง่ายหน่อยนะคะทำการเย็บทับเส้นขอบด้านบนตรงรอยตอกเข้าขอบเราจะใช้วิธีอมเย็บเลยนะคะเข้าขอบเสร็จแล้วก็ทำการเย็บหูนะคะรอยต่อขอบเราก็จะอยู่ตรงใต้ป้ายนะคะอันนี้ที่เราเอากระดาษแปะไว้มันเป็นงานลิขสิทธิ์นะคะเราจะโดนพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้รอบเอวที่34เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สะโพกคนใส่อยู่ที่46นะคะแต่ตัวนี้สะโพกใหญ่กว่านะคะสะโพกตัวนี้จะอยู่ที่48นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ด้านหลัง